สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจพัฒนาครับวันนี้สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งนอกในประเทศนะครับรับชมทาง Facebook ทาง YouTube นะใครมาถึงแล้วก็เชิญรายงานตัวด้วยนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเนี่ยผมจะนำเสนอปัญหาสถานการณ์ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็ยาวถึงจังหวัดสงขลาจากอดีตยาวจนถึงปัจจุบันนะครับให้พวกเราได้ทราบอย่างละเอียดเลยยิบนะครับซึ่งจะส่งผลทำให้พวกเรานะคนไทยที่รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนเนี่ยเข้าใจสถานการณ์ปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้มากขึ้นที่ผ่านมาก็มีนักการเมืองนะอย่างพรรคอนาคตใหม่เนี่ยนะเขาบอกว่าการแก้ไขปัญหาในภาคใต้ต้องเลี้ยงแพะเขาเตรียมงบประมาณไว้ถึง 16,000 ล้านบาทที่จะให้ประชาชนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ในภาคใต้เนี่ยเลี้ยงแพะให้มากขึ้นเศรษฐกิจจะได้ดีปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้จะได้ยุติลงนั่นคือหลักคิดของนักก๊อปปี้ประชาธิปไตยจากฝรั่งนะครับที่จะเอาการเลี้ยงแพะมาแก้ไขปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยที่ขัดแย้งยาวนานมากกว่า10ปีคลิปนี้เป็นคลิปที่ผมได้รับมานะจากพลเอกกิติรัตนฉายาอดีตแม่ทัพภาคที่4นะครับท่านได้ส่งคลิปนี้มาให้ผมซึ่งผมขออนุญาตนะครับนำคลิปนี้มาเปิดให้กับหุ้นส่วนได้รับทราบนะครับและดูสถานการณ์ปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้การแบ่งแยกประเทศจากอดีตยาวจนถึงปัจจุบันครับความเป็นมาของขบวนการโจรก่อการร้ายขบวนการโจรก่อการร้ายหรือที่เรียกว่าขจก.เดิมเรียกชื่อว่าขบวนการแบ่งแยกดินแดนหรือขบด.ต่อมารัฐบาลได้พิจารณาเห็นว่าชื่อขบด.นี้ไม่เหมาะสมเพราะทำให้ชาวไทยมุสลิมส่วนใหญ่ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับขบวนการโจรก่อการร้ายและมีความจงรักภักดีสำนึกในถิ่นกำเนิดเกิดความไม่พอใจด้วยคำพูดเพียงคำเดียวเพื่อผลทางการเมืองและจิตวิทยาจึงได้เปลี่ยนจากคำว่าขบด.มาเป็นขจก.คือขบวนการโจรก่อการร้ายครั้งล่าสุดได้เปลี่ยนจากคำว่าขจก.มาเป็นคำว่าจกร.ตั้งแต่วันที่ 23 เดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช 2538 เป็นต้นมาทั้งนี้เพื่อต้องการลดระดับความสำคัญของผู้ก่อการร้ายในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยลงให้เป็นเพียงการก่อการร้ายระดับท้องถิ่นเท่านั้นขบวนการโจรก่อการร้ายขจก.ก่อตั้งขึ้นมาในรูปขององค์กรใต้ดินโดยความริเริ่มของทายาทอดีตพระยาเมืองปัตตานีที่สูญเสียอำนาจในสมัยรัชกาลที่ 5 ทรงเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พุทธศักราช 2444 โดยการยุบเลิกตำแหน่งพระยาเมืองต่างๆในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับบุคคลที่เสียผลประโยชน์ทางการเมืองทำการก่อกวนความสงบแสวงหาแนวร่วมโดยใช้จุดอ่อนของชาวไทยมุสลิมในด้านความเป็นอยู่เชื้อชาติและศาสนาเป็นจุดเริ่มต้นในการโฆษณาปลุกระดมบ่อนทำลายให้เกิดความแตกแยกความสามัคคีของชนในชาติเพื่อแบ่งแยกดินแดนที่คนไทยมุสลิมเคยอยู่อาศัยทำมาหากินในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้และบางส่วนของจังหวัดสงขลาออกจากการปกครองของไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยมาตั้งแต่กรุงสุโขทัยราว700 ปีมาแล้วต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช 1737 ได้เรียกชื่อหัวเมืองชายแดนภาคใต้ว่าหัวเมืองมาลายูประกอบด้วยเมืองไซบุรีกะลันตันตรังกานูปัตตานีรวมถึงยะลาและนราธิวาสจนถึงพศ 2310 สมัยกรุงศรีอยุธยาไทยได้เสียกรุงให้แก่พม่าหัวเมืองมาลายูจึงถือโอกาสตั้งตนเป็นเอกราชจนถึงปีพุทธศักราช 2328ยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่ 1ได้เดินทัพไปตีเมืองปัตตานี และรวบรวมหัวเมืองทางใต้ทั้งสี่มาอยู่ในความปกครองอีกครั้งโดยให้ปกครองแบบอิสระเพียงแต่ส่งเครื่องราชบรรณาการให้3 ปีต่อครั้งหากเมืองใดไม่ส่งถือว่าเป็นขบฏจัดความรับผิดชอบเป็นขั้นตอนโดยให้เมืองนครศรีธรรมราชควบคุมดูแลไซบุรีและกะลันตันส่วนเมืองสงขลาควบคุมดูแลปัตตานีและตรังกะโนปีพุทธศักราช 2440 รัชกาลที่ 5 ได้ทรงปรับปรุงระบบการปกครองใหม่เรียกว่าพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท้องถิ่นรศ116ได้ทดลองใช้มาจนถึงวันที่10ธันวาคมปีพุทธศักราช 2444 จึงประกาศใช้กับ7หัวเมืองใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เรียกว่าข้อบังคับสำหรับ7หัวเมืองรศ120ลักษณะการปกครองแบบเป็นมณฑลเทศาภิบาลมีพระยาเมืองปลัดเมืองและยกกระบัดเมืองขึ้นกับข้าหลวงการเก็บภาษีส่งพนักงานสรรพากรไปเก็บแบ่งรายได้ให้เป็นเงินเดือนกับพระยาเมืองการตัดสินคดีความส่งผู้พิพากษาไปตัดสินทำให้พระยาเมืองเชื้อสายมาลายูเกิดความไม่พอใจโดยเฉพาะตนกูอับดุลกาเดบินตกกูกอมารุดดินหรือว่าที่เรียกว่าพระยาวิชิตภักดีพระยาเมืองปัตตานีซึ่งได้รับการแต่งตั้งเมื่อปีพุทธศักราช 2442 และมีความคิดอยากจะเป็นใหญ่อยู่แล้วไม่พอใจเป็นอย่างมากเพราะเห็นว่าถูกลิดรอนอำนาจปีพุทธศักราช 2444 ตนกูอับดุลกาเดหรือว่าพระยาวิชิตภักดีเริ่มก่อความกระด้างกระเดืองโดยขอความร่วมมือพระยาเมืองระแงะสายบุรีและรามันที่มีเชื้อสายเป็นชาวมาลายูพร้อมกับทำหนังสือร้องเรียนไปยังข้าหลวงใหญ่อังกฤษประจำสหพันธรัฐมาลายูในสิงคโปร์ว่ารัฐบาลไทยรังแกประชาชนชาวปัตตานีรัชกาลที่ 5 จึงให้จับกุมตัวฐานเป็นกบฏพร้อมกับถอดยศและส่งไปจองจำที่จังหวัดพิษณุโลกมีกำหนด10 ปีต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช 2448 ตนกูอับดุลกาเดขอถวายฎีการัผิดและสัญญาว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับทางการเมืองอีกต่อไปจึงได้รับการอภัยโทษแล้วเดินทางกลับปัตตานีปีพุทธศักราช 2449 รัชกาลที่ 5 ได้ทรงยุบเลิกตำแหน่งเจ้าเมืองทั้ง 7 เหลือไว้4หัวเมืองคือปัตตานียะลาสายบุรีและนราธิวาสปีพุทธศักราช 2452 ได้มีการทำสนธิสัญญาระหว่างไทยกับอังกฤษมีผลให้อังกฤษยอมรับอธิปไตยของไทยเหนือดินแดน4จังหวัดชายแดนภาคใต้สร้างความไม่พอใจแก่บรรดาเจ้าเมืองและกลุ่มบุคคลบางคนที่พยายามจะแยกตนออกไปจากประเทศไทยไปสมทบอยู่ร่วมกับมซขณะนั้นยังเป็นของอังกฤษปีพุทธศักราช 2455 ตนกูอับดุลกาเดได้วางแผนก่อความไม่สงบด้วยการสมคบกับพรรคพวกเพื่อลอบสังหารข้าราชการบุคคลสำคัญของไทยทำลายเส้นทางคมนาคมและสถานที่สำคัญแต่ความแตกเสียก่อนรัชกาลที่ 6 จึงทรงโปรดเกล้าให้ทหารจากนครศรีธรรมราชไปจับกุมตัวแต่ตนกูอับดุลกาเดไหวตัวทันจึงอพยพครอบครัวหนีไปอยู่ที่รัฐกะลันตันมซตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2458 และอาศัยอยู่จนถึงแก่กรรมเมื่อปีพุทธศักราช 2476บุคคลผู้นี้ได้รับการยกย่องจากขจก.ว่าเป็นศูนย์รวมของบรรดานักต่อสู้เพื่อปลดแอกปัตตานีหลังจากตนกูอับดุลกาเดถึงแก่กรรมตนกูมะไฮยิดดินหรือชื่อเต็มว่าตนกูมามุดมะไฮยิดดินบินตนกูอับดุลกาเดบุตรชายคนที่ 7ก็สืบทอดงานการต่อสู้ต่อจากบิดาบุคคลผู้นี้ได้รับการยกย่องนับถือจากกลุ่มชาตินิยมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าเป็นกระบอกเสียงและเป็นผู้นำของขบวนการปลดปล่อยปัตตานีทำให้ขบวนการโจรก่อการร้ายในขณะนั้นเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อวันที่15สิงหาคมปีพุทธศักราช 2488 สงครามโลกสงบลงตนกูมะไฮยิดดินคาดหมายว่าไทยจะต้องแพ้สงครามและจะเรียกร้องรัฐบาลอังกฤษให้แยก4จังหวัดชายแดนภาคใต้คือปัตตานียะลานราธิวาสและสตูลเข้าร่วมกับมาลายูเป็นรัฐอิสระ โดยสถาปนาตนเองเป็นสุลต่านปกครองประเทศแต่รัฐบาลไทยในขณะนั้นโดยนายควงอภัยวงศ์นายกรัฐมนตรีได้แก้ไขสถานการณ์เอาไว้ได้ไม่ต้องแพ้สงครามทำให้ตนกูมะไฮยิดดินต้องผิดหวังแต่ยังมีความคิดแบ่งแยกดินแดนอยู่ปีพุทธศักราช 2490 ตนกูมะไฮยิดดินได้จัดตั้งกลุ่มเคลื่อนไหวเพื่อต่อต้านรัฐบาลไทยอย่างเปิดเผยใช้ชื่อว่าสมาคมชาวมาลายูปัตตานีหรือสมาคมชมรมมาลายูแห่งมหาปัตตานีเรียกสั้นๆว่าฮักปามีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองโกตาบารูรัฐกาลันตันมสและสำนักงานสาขาอยู่ในรัฐเคดาเกาะปีนังและสิงคโปร์มีการประสานกับทายาทของอดีตเจ้าเมืองทั้งเจ็ดที่สูญเสียอำนาจร่วมกับกลุ่มชาตินิยมชาวไทยมุสลิมที่จบการศึกษาจากประเทศตะวันออกกลางและผู้อพยพหลบหนีไปอยู่ในรัฐต่างๆของมสเพื่อแข็งข้อต่อรัฐบาลไทยโดยให้ฮายีสุหลงโตะมีนาฮายีสุหลงบินอับดุลกอเดประธานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดปัตตานีและผู้นำศาสนาที่มีชื่อเสียงดำเนินงานในประเทศไทยโดยจะตั้งกลุ่มเคลื่อนไหวเพื่อประชาชนปัตตานีหรือ GRP กีฬาการรักยัดปัตตานีหรือ PPM ปัตตานี People Movement ขึ้นมาเพื่อดำเนินการปลุกปั่นยุยงบิดเบือนข้อเท็จจริงให้ชาวมุสลิมเกลียดชังเจ้าหน้าที่ของรัฐเมื่อวันที่ 13 เมษายน ปีพุทธศักราช 2490 ฮายีสุหลงร่วมกับผู้นำศาสนาประมาณ100 คนได้เสนอข้อเรียกร้องเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้7 ประการส่งให้รัฐบาลไทยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 1. ให้รัฐบาลตั้งคนมุสลิมที่เกิดใน4 จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นข้าหลวงใน4 จังหวัดชายแดนภาคใต้และอยู่ในตำแหน่งตลอดชีวิต 2. ภาษีอากรที่จัดเก็บได้ใน4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้บำรุงในท้องที่เท่านั้น 3. ให้สอนภาษามาลายูในโรงเรียนของรัฐถึงชั้นประถม 4. ข้าราชการ4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องเป็นคนนับถือศาสนาอิสลาม 80% 5. ภาษาราชการต้องมี2 ภาษาคือภาษาไทยและภาษามาลายู 6.มอบอำนาจให้คณะกรรมการอิสลามออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับขนบธรรมเนียมประเพณีและศาสนาอิสลามทั้งนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอำนาจสูงสุดในข้อ1ด้วย 7. ให้แยกศาลศาสนากับศาลจังหวัดและให้ศาลศาสนามีอำนาจเต็มในการพิจารณาคดีเมื่อวันที่ 16 มกราคม ปีพุทธศักราช 2491 จอมพล ป.พิบูลสงครามได้สั่งการให้จับกุมนายฮายีสุหลงกับพวกประกอบด้วยนายเวหามะอาหามะนายฮายีอุเซงและนายแวมะมิงรวม4 คนพร้อมเอกสารการแบ่งแยกดินแดนจำนวนมากรวมทั้งคำร้องที่เตรียมไว้เสนอองค์การสหประชาชาติทั้ง4 คนถูกดำเนินคดีฐานก่อขบฏศาลนครศรีธรรมราชพิพากษาจำคุก7 ปีแต่ด้วยเหตุผลทางการเมืองทั้ง4 คนถูกปล่อยตัวเมื่อปีพุทธศักราช 2493 จากกรณีนายฮายีสุหลงถูกจับกุมเป็นเหตุให้เกิดความไม่สงบขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน ปีพุทธศักราช 2491 เรียกว่าจลาจลหรือกบฏดุทรงยอในพื้นที่ตำบลดุทรงยออำเภอจะแนะและตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเหตุการณ์ได้ขยายลุกลามไปยังพื้นที่จังหวัดยะลาและอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีรัฐบาลต้องปราบปรามอยู่ร่วมปีเหตุการณ์สงบลงผู้ก่อการหลายคนได้อพยพหลบหนีไปอยู่ในรัฐกาลันตันและรัฐอื่นๆของมสปีพุทธศักราช 2496 ตนกูมะไฮยิดดินได้ถึงแก่กรรมที่รัฐกาลันตันต่อมาเมื่อวันที่ 13 สิงหาคมปีพุทธศักราช 2497 นายฮายีสุหลงถูกสังหารเสียชีวิตส่งผลให้องค์กรคัมปาและกลุ่ม GRP ยุติการเคลื่อนไหวเมื่อวันที่ 31 สิงหาคมปีพุทธศักราช 2500 มาลายูหรือไทยได้แปลสภาพมาเป็นการเคลื่อนไหวปลดแอกอย่างเป็นรูปแบบในปีพุทธศักราช 2502 โดยตนกูยาลานาเซ หรือตนกูอับดุลยาลาบินตนกูอับดุลมุตอาลิฟอดีตรองหัวหน้าองค์กรกัมปาหรือที่เรียกว่ากัมปาได้ก่อตั้งขบวนการแนวร่วมแห่งชาติปลดปล่อยปัตตานีหรือที่เรียกว่า BNPP ซึ่งภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น BIPP ต่อมาในปีพุทธศักราช 2503 กลุ่มหัวก้าวหน้าได้ก่อตั้งขบวนการแนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติมาลายูปัตตานีหรือที่เรียกว่า BRN และปีพุทธศักราช 2511 มีการก่อตั้งองค์กรร่วมปลดปล่อยปัตตานีหรือองค์การสหปัตตานีเสรีหรือที่เรียกว่าพูโลนอกจากนี้ยังมีขบวนการที่ก่อตั้งขึ้นมาอีกหลายกลุ่มแต่ไม่มีบทบาทมากนักและที่พอจะปรากฏมีชื่อเสียงอยู่บ้างในปัจจุบันคือขบวนการมูจาฮิดีนปัตตานีหรือที่เรียกว่า GMP รวมทั้งขบวนการร่วมเพื่อเอกราชปัตตานีหรือเบอร์ซาโตดังที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันดูจากคลิปแล้วนะครับยาวนิดนึงถ้าเข้าใจอย่างถ่องแท้ก็จะรู้ว่าปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้ยาวจนถึงสงขลาอาจจะเป็น 4-5 จังหวัดถึง 6 จังหวัดเกี่ยวข้องกับอะไรฮะเรื่องของการเมืองเห็นไหมเรื่องของการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องกับปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้เรื่องของการแบ่งแยกประเทศเป็นเพียงยุทธวิธีเท่านั้นสำหรับคนภายในประเทศแต่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศโดยเฉพาะอังกฤษเป็นสำคัญผมพูดอยู่เสมอว่าเกี่ยวข้องอังกฤษโจรใต้อาวุธที่ไหนมามากมายยาวนานเป็น10 ปีจะเอาเงินที่ไหนมาใช้ในการสนับสนุนมาเลเซียเป็นประเทศที่เขาพูดภาษาอะไรเขาภาษาก็ใช้ภาษา3คำคือมาเลเซียแหละล่าสุดมาเลเซียก็จะมีการจัดกองกำลังของกลุ่มไอซิสไว้ที่ประเทศมาเลเซียไม่ต้องบอกก็รู้นะ นั่นหมายความว่าใครอยู่เบื้องหลังได้รับเงินสนับสนุนจากองค์กรมุสลิมโลกนะฮะซึ่งเขาใช้ภาษาอะไรผมไม่ทราบแต่เป็นองค์กรหนึ่งเขาจะอ้างชื่อองค์กรขึ้นมาเกี่ยวข้องกับศาสนานะฮะในการเกิดการต่อต้านเกิดขึ้นในหลายๆประเทศเป็นเครื่องมือนะเป็นเครื่องมือในการแบ่งแยกประเทศไม่ว่าจะเป็นซีเรียอิรักนะฮะไม่ว่าจะเป็นไทยหรือยักษ์ไข่ก็เหมือนกันนะมุสลิมโรฮิงญาเห็นไหมนะแล้วก็3จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยและล่าสุดก็ไปก่อเหตุแบ่งแยกดินแดนในประเทศฟิลิปปินส์มุสลิมทั้งนั้นเลยเป็นกลุ่มอาจจะเป็นเรียกว่ามุสลิมหัวรุนแรงก็ได้แต่เขามีการผ่านเข้ามาองค์กรหนึ่งทางด้านมุสลิมนี่ขึ้นมาเขาใช้คำว่าอะไรองค์กรโลกของเขาเนี่ยนะครับโดยมีสังเกตให้ดีฮะเหตุการณ์ไม่ว่าจะเป็นฟิลิปปินส์ไม่ว่าจะเป็นพม่าไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยโดยเฉพาะโซนเอเชียแค่นี้ที่มีปัญหาปัจจุบันจะมีประเทศตะวันตก2ประเทศเข้าไปเกี่ยวข้องอยู่เสมอเลยตั้งแต่อดีตยาวจนถึงปัจจุบันและเกี่ยวข้องที่สำคัญคือแหล่งพลังงานไม่ว่าจะเป็นพม่าไม่ว่าจะเป็นเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ที่มีแหล่งน้ำมันที่หมู่เกาะสเปรลี่ที่กำลังแย่งกันพม่าก็มีแหล่งน้ำมันในพม่าในเวเนซุเอลาที่กำลังสู้กันขณะนี้ก็เพราะเรื่องของแหล่งน้ำมันพลังงานเช่นกันเวเนซุเอลาเป็นแหล่งน้ำมันขนาดใหญ่ในประเทศไทยก็เช่นกันมีแหล่งน้ำมันด้วยจึงถูกแทรกแซงจากองค์กรต่างชาติพยายามจะเข้ามามีบทบาทโดยจ้างองค์กรเอกชนโดยผ่านมูลนิธิของพ่อมดทางการเงินจ่ายเงินให้กับกลุ่มคนเหล่านี้ต้องการเพียงประโยชน์ของประเทศโดยอ้างสิ่งที่เรียกว่าเดโมแครซีหรือประชาธิปไตยที่เหลือเป็นนักก๊อปปี้ประชาธิปไตยของฝรั่งและก็บอกว่าไงฮะท่านชมคลิปจนครบแล้วคำตอบคืออะไรฮะการเลี้ยงแพะเนี่ยถ้าท่านรู้ทั้งหมดแล้วเนี่ยการเลี้ยงแพะจะสามารถทำให้สภาวะเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยมันดีขึ้นไหมแก้ไขปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ไหมการเลี้ยงแพะเนี่ยนี่คือคำตอบนะฮะนี่คือคำตอบแสดงถึงวิสัยทัศน์วิชั่นที่มันเกิดขึ้นปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้ผมอธิบายไปแล้วต้องแก้จากปัจจัยภายนอก คือต้องแก้ปัญหาเรื่องแหล่งพลังงานในบล็อกที่3ให้จบต้องจัดสัมปทานให้ชัดเจนให้ประเทศที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาร่วมแก้ไขปัญหาสถานการณ์นะครับถึงแม้ว่าเป็นทรัพยากรของไทยในระยะแรกต้องทำแบบนี้ก่อนจากนั้นปัญหาภายในประเทศจะเบาบางด้วยอัตโนมัติด้วยตัวของมันเองกำลังแบ่งแยกดินแดนมันจะด้อยลงไปเองความคนไทยก็จะกลับมารักกันอีกครั้งหนึ่งมาเลเซียก็จะไม่มีเหตุในการสนับสนุนถ้ายังสนับสนุนอีกนะแน่นอนทำอย่างไรก็ได้อย่างนั้นจบไม่เห็นมีอะไรเลยนะครับสถานการณ์ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ถ้าไม่มีต่างชาติเข้ามาสนับสนุนไม่ยาวนานและรุนแรงขนาดนี้เขาใช้สิ่งเดียวที่เป็นหลักในสำคัญคือศาสนาเป็นเครื่องมือจึงพยายามก่อเหตุซ้ำด้วยการฆ่าพระหวังที่จะให้เป็นสงครามที่เรียกว่าสงครามศาสนาซึ่งมีตัวแบบมาจากสงครามครูเสดคือการต่อสู้ระหว่างศาสนาคริสต์กับอิสลามซึ่งประสบความสำเร็จในพม่าล่าสุดเป็นการต่อสู้2ศาสนาระหว่างพุทธกับอิสลามจนเป็นที่มาของการขับไล่มุสลิมโรฮิงญาออกไปยังบังกลาเทศ 700,000 คนต้องอพยพสิ่งเหล่านี้กำลังเกิดขึ้นในตะวันออกกลางเป็นการต่อสู้ระหว่างมุสลิมกับมุสลิมระหว่างนิกายซุนีกับชีอะทีนี้คือคำตอบหมดเลยบางคนถามมาหาวิธีแก้หน่อยผมบอกไปแล้วต้องแก้ยังไงวันนี้เป็นการขุดรากเหง้าปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้เลยแล้วก็อธิบายย้ำอีกครั้งผมทำคลิปไปก่อนหน้านี้แล้วต้องทำยังไงแต่คราวนี้อธิบายซ้ำอีกครั้งนะครับได้รับคลิปจากอดีตแม่ทัพภาคที่4ท่านส่งมาผมก็อธิบายในคลิปมีดีเทลเยอะผมก็เลยเอาละมาเปิดให้ดูกันแล้วก็อธิบายย้อนหลังมันเกี่ยวข้องกับทางชาติเกี่ยวข้องอังกฤษสหรัฐเป็นสำคัญนั่นหมายความว่าต้องแก้ให้ตรงจุดแก้ที่ต้นเหตุของปัญหาคือแหล่งน้ำมันแบ่งแยกดินแดนเป็นตัวแปรตามเป็นการใช้คนภายในประเทศนั้นให้รบกันเองโดยอ้างเรื่องรางวัลที่สำคัญคือจะได้ประเทศหรือรัฐเป็นของตนเองจริงๆไม่ใช่น้ำมันนะกว่าคนไทยจะสามารถตกผลึกเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองเข้าใจหลักคิดเหล่านี้ใช้เวลานานนะนับ10 ปีนะมันเกิดจากอะไรว่าแก้ซ้ายไปขวาแก้หน้าไปหลังแก้บนไปล่างแก้ล่างขึ้นบนอีกแล้วผมได้คุยผู้นำทางการอาหารทาง3จังหวัดชายแดนภาคใต้หลายท่านมาพบมาเจอมาคุยมากินข้าวให้เกียรติผมมากเลยมาพบมาคุยมาเจอมากินข้าวกันนะฮะหลายต่อหลายครั้งผมได้อธิบายหลักทุกคนบอกอ๋อเข้าใจละเพราะเขาต้องมาแก้ปัญหาที่ปลายเหตุอยู่ตลอดเวลาและไม่สามารถจะแก้ที่ต้นเหตุได้ถ้าเราจับหลักมันให้ได้แล้วแก้ที่ต้นทางความขัดแย้งของปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้และยาวถึงสงขลาเนี่ยหัดใหญ่เนี่ยมันจะยุติลงนะครับสิ่งเหล่านี้ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์สำหรับประเทศชาตินะครับและแน่นอนฮะผมไม่อยากให้เกิดความรุนแรงอยากให้คนไทยกลับมารักกันนะครับแต่ต้องตัดไฟแต่ต้นลมถ้ามาแก้ที่ปลายเหตุก็จะแก้แบบนี้ต่อไปยาวนานกว่า10 ปีขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์ เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับฉันตื่นลืมตาได้เกิดมามีเผ่าพันธุ์เกิดเป็นลูกหลานชาวลุ่มน้ำปัตตานีมีความเข้าใจได้เรียนรู้ได้ศึกษาอลิบบาตาก็อากาจงทำดีฉันเป็นลูกหลานชาวลุ่มน้ำปัตตานีฉันเป็นคนดีพูดยาวีก็คนไทยฉันเรียนป.น.ได้ศึกษากับโต๊ะครูท่านสอนให้รู้จุดมุ่งหมายอิสลาม ทำตามแนวทางตามแบบอย่างท่านนบีคิดกันให้ดีสามัคคีกันอีกนิดจริงใจอีกนิดเข้ามาชิดกันสักหน่อยคุยกันบ่อยๆแล้วค่อยๆพัฒนาฉันเป็นลูกหลานชาวลุ่มน้ำปัตตานีฉันเป็นคนดีพูดยาวีก็คนไทยฉันรักแผ่นดินไทยแสนงดงามพระมหากษัตริย์ทรงธรรมทรงความดีลุ่มตานีปักใต้รุมมอที่ตองเจอกันทุกยามอัสสลามุอะลัยกุมเจอกันทุกยามอัสสลามุอะลัยกุมขอสันติสุขสันติภาพทุกคนขอสันติสุขสันติภาพทุกคนฉันเป็นลูกหลานชาวลุ่มน้ำปัตตานีฉันเป็นคนดีปักใต้รุมมอกีตอสำหรับหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook ทาง YouTube นะฮะสำหรับทาง YouTube ก็สามารถที่จะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะฮะใต้คลิปแล้วก็ทาง YouTube เรานอกจากจะมีช่างช่องวิหกนิวแล้วนะฮะคลิปเก่าๆจะไปอยู่ในช่องวิหกถามนะครับส่วนทาง Facebook นะครับสามารถติดตามได้ในฝั่งของเพจเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาแล้วก็วิหกนิวส์นะครับก็สามารถติดตามคลิปใหม่ๆได้ด้วยการกดกระดิ่งนะกดไลฟ์นะครับถ้ากดกระดิ่งตรงบริเวณคลิปก็จะสามารถรับชมคลิปใหม่ๆได้ทันทีฮะสำหรับใครยังไม่ได้เข้ากลุ่มไลน์นะฮะของวิหกก็สามารถเข้าได้นะฮะ @วิหกนิวส์ครับ